Hello, lovely learners. สวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นการเริ่มเรียนกันเป็นสัปดาห์แรกนะครับผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้นะครับบทเรียนนี้เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของ phonetics หรือสัทศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของเสียงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงสระและพยัญชนะรวมทั้งวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องหลังจากที่ท่านได้ศึกษาบทนี้ไปแล้วขอให้ท่านได้นำไปฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญนะครับเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับโดยเริ่มจากหัวข้อแรกของวันนี้คือเรื่องราวของอวัยวะที่ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษเรียกว่า organs of speech อวัยวะเหล่านี้สามารถแบ่งออกตามหน้าที่ได้3ระบบด้วยกันนะครับดังต่อไปนี้นะครับ1ระบบหายใจเรียกว่า respiratory system ระบบที่2ระบบการเกิดเสียง phonatory system และระบบที่3คือระบบการเปล่งเสียง articulatory system อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจหรือ respiratory systemซึ่งประกอบไปด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดนะครับภาษาอังกฤษคือ lung กระบังลม diaphragm หลอดลม windpipe หลอดคอ throat ช่องคอช่องปากนะครับ oral cavity และช่องจมูก nasal cavity กระบวนการหายใจเข้าออกก็จะผ่านระบบนี้นะครับต่อไปเป็นระบบการเกิดเสียงหรือที่เรียกว่า phonatory systemระบบนี้จะมีกล่องเสียงนะครับที่เรียกว่า larynx เป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับดังในภาพที่เห็นนะครับครับและกล่องเสียง larynx หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า voice box เรียกกันทั่วไปว่าลูกกระเดือกตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกลูกกระเดือกว่า Adam's apple ซึ่งสิ่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านบนของท่อลมลมที่ออกมาจากปอดจะต้องผ่านทางหลอดลมและกล่องเสียงและในกล่องเสียงนี้จะมีแผ่นกล้ามเนื้อที่อยู่เป็นคู่นะฮะคล้ายกับริมฝีปากซึ่งเราเรียกว่าเส้นเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่า vocal folds หรือ vocal cords แล้วก็เส้นเสียงคู่นี้นะครับจะวางในแนวนอนจากด้านหน้าไปด้านหลังด้านหน้าจะติดกันส่วนด้านหลังสามารถแยกออกจากกันได้ดังนั้นเมื่อแยกออกจากกันช่องที่เกิดจากการเปิดของสายเสียงเช่นนี้นะครับเราเรียกว่าช่องระหว่างเส้นเสียงภาษาอังกฤษเรียกช่องนี้ว่า glottis ก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับครับและเมื่อเราเปล่งเสียงออกบางเสียงออกมานะครับเส้นเสียงก็จะแยกออกจากกันทำให้ช่องเส้นเสียงเปิดออกเสียงที่เกิดจากเส้นเสียงที่เปิดกว้างนี้เราเรียกว่าเสียงไร้เสียงหรือเสียงอโคสะ voiceless sound หรือจะเรียกว่าเสียงลมหายใจก็ได้นะครับ breath sounds เนื่องจากตำแหน่งของช่องสายเสียงอยู่ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับช่องสายเสียงสำหรับการหายใจเรามาดูตัวอย่างของเสียง voiceless ในภาษาอังกฤษกันนะครับครับได้แก่คำว่า peelซึ่งจะมีเสียงปอยู่นะครับนอกจากนี้ยังมีเสียงทในคำว่า ten เสียงคในคำว่า keen เสียงชในคำว่า chin เสียงฟในคำว่า fine thin seen shine hat อย่างนี้เป็นต้นนะครับและระบบที่3นะครับเป็นระบบการเปล่งเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่า articulatory system ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆได้แก่จมูกฟันลิ้นเพดานปากและก็ริมฝีปากนะครับ
อวัยวะเหล่านี้เป็นอวัยวะที่จำเป็นที่ช่วยในการสร้างเสียงพูดของมนุษย์นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูการสะกดคำและการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับ English spelling and pronunciation และซึ่งเป็นที่น่าสังเกตกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการสะกดคำในภาษาอังกฤษบางคำก็ไม่ได้แสดงเสียงตามที่ตัวมันสะกดเสมอไปซึ่งทำให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศว่าตกลงจะออกเสียงอย่างไรกันแน่เรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนี้นะครับคำบางคำสะกดต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันตัวอย่างเช่นเสียงอุในคำเหล่านี้ตัวสะกดไม่เหมือนกันเลยได้แก่คำว่า to blue shoe suit group grew และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเสียง e ในคำว่า see seen receive thief amoeba machine aesop พวกนี้เป็นต้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวสะกดไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีคำบางคำที่สะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันเช่นเรามาดูคำต่อไปนี้นะครับสะกดด้วยตัว A นะครับแต่ตัว A ในแต่ละคำศัพท์ต่อไปนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยเช่นคำแรกคำว่า dime ออกเสียง a dad ออกเสียงเป็น a father ออกเสียงเป็น a call ออกเสียงเป็น o sofa ออกเสียงเป็น a many ออกเสียงเป็น a จะเห็นว่าอักษร a ในแต่ละคำออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวสะกด O กับตัว U ในคำต่อไปนี้ก็ออกเสียงไม่เหมือนกันเช่นกันเช่นคำว่า out ออกเสียงเป็น out through ออกเสียงเป็น u tough ออกเสียงเป็น a ought ออกเสียงเป็น o และตัวสะกดต่อไปนี้นะครับตัวสะกดที่สะกดด้วย ove แต่ออกเสียงต่างกันเช่นกันเช่นคำว่าmove ออกเสียงเป็น u move love love ออกเสียงเป็น a love drove ove ของคำว่า drove ออกเสียงเป็น o นอกจากนี้ยังมีตัวสะกดเสียง ch ในคำต่อไปนี้นะครับก็ออกเสียงต่างกันเช่นเดียวกันเช่นคำว่า shutter คำนี้ ch ออกเสียงเป็นในขณะที่คำว่า character ch เหมือนกันแต่ออกเสียงเป็น character และคำว่า machine ก็ออกเสียงเป็นเสียง sh นะครับนอกจากนั้นอักษร s ในคำต่อไปนี้ก็ออกเสียงต่างกันเช่นกันนะครับเช่น s ของคำว่า sign อันนี้เป็น s แน่นอนนะครับต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่าPleasure ตัว S ตัวนี้ออกเสียงเป็น J นะครับอีกคำหนึ่งคำว่า Resign ตัวนี้ตัว S ออกเสียงเป็น Z นะครับนอกจากนี้ตัวสะกด E A ในคำต่อไปนี้นะครับออกเสียงต่างกันเช่นกันเช่นคำว่า Pleasure Needตัวแรกออกเสียงเป็น e ตัวที่สอง need e a ออกเสียงเป็น e นะครับและท้ายที่สุดนะครับตัวสะกด th ก็ยังออกเสียงต่างกันเช่นคำว่า thin ออกเสียง th แต่ในขณะเดียวกันคำว่า then สะกด th e n เหมือนกันแต่ออกเสียง th เป็น then อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับกรณีต่อไปนะครับอักษร2ตัวหรือมากกว่า2ตัวรวมกันแล้วออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับเช่นคำต่อไปนี้นะครับเช่นคำว่า these ตัว t กับตัว h ออกเป็นเสียงเดียวคือเสียง these ก็เป็น these physics p
ph รวมกันแล้วออกเสียงเป็นเสียงเดียวก็เป็น physics ship ship เสียง s กับเสียง h ออกเสียงเป็นเสียง sh เสียงเดียวก็เป็น ship deal ตัว e กับตัว a อยู่ด้วยกันเป็นเสียง e เสียงเดียวคือ deal ต่อไปคำว่า character character ch รวมกันแล้วเป็นเสียงk เสียงเดียวนะครับต่อไปเสียง ch เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอีกคำหนึ่งแต่จะออกเสียงเป็นเสียง ch 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 แต่ออกเสียงเป็น ch เช่นคำว่า chip chip นะครับคำต่อไปคำว่า sack sack s a c k ตัว c กับตัว k รวมออกมากันแล้วกลายเป็นเสียง k เสียงเดียว sack แค่นั้นเองนะครับคำต่อไปตัวอย่างคำว่า enough enough gh ที่อยู่ท้ายคำออกเสียงเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียง f นะครับ enough อย่างนี้เป็นต้นคำต่อไปตัว e 2ตัว seem e 2ตัวอยู่ด้วยกันก็เป็นเสียง e seem o 2ตัวคำถัดไปออกเสียงว่า food ออกเสียงเป็น u food ที่แปลว่าอาหารนะครับและอีกตัวอย่างสุดท้ายคำว่า coat coat o กับ a อยู่ด้วยกันออกเสียงเป็น o o coat coat อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ยังมีอักษรบางตัวนะครับที่เป็นอักษรที่ตัวเดียวแต่มีเสียง2เสียงอยู่ในตัวเดียวกันนั่นได้แก่คือคำว่าอักษร x สังเกตผมพูดว่า x จะมีเสียงกับเสียงอยู่ในตัวมันเองอย่างเช่นคำว่า exit exit สะกด e x i t ตัว x ยังมีเสียงกับเสียงอยู่ในตัวมันเองเราจึงออกเสียงว่า exit คำว่า six ที่แปลว่าเลข6ก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลาเราออกเสียงที่ถูกต้องจะต้องออกเสียงว่า six six ไม่ใช่ six แล้วก็เงียบไปเลยนะครับต้องเป็น sixอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็ยังมีคำบางคำนะครับที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงที่เราเรียกว่าอักษรใบ้หรือ silent letter เรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเช่นคำว่า core core คำต่อไปนี้นะครับเสียงที่ไม่ออกเสียงและไม่ออกเสียงตัว p กับตัว s นะฮะออกเสียงว่า core เฉยๆคำว่า gnome gnome ก็เช่นเดียวกันนะครับเสียงที่ไม่ออกก็คือเสียง gsign ก็ไม่ออกเสียง g เช่นเดียวกัน hour hour ก็ไม่ออกเสียง h rhyme rhyme ก็ไม่ออกเสียง h คำว่า island ที่แปลว่าเกาะ island ก็เช่นเดียวกันและไม่ออกเสียงตัว s บางคนเข้าใจผิดออกเสียงว่าเป็น Iceland อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับต้องออกเสียงว่า island นะตัว s ไม่ออกเสียง Wednesday Wednesday วันพุธเนี่ยนะครับคำที่ไม่ออกเสียงคือเสียงตัว D นะครับเราไม่ต้องออกเสียงว่า Wednesday นะเป็น Wednesday อย่างนี้เป็นต้นนะครับ make make คำที่ไม่ออกเสียงคือตัว E อักษรที่ไม่ออกเสียงคือตัวอักษร E นะครับนะครับคำว่า though though gh สุดท้ายไม่ออกเสียงเช่นกัน often often ที่แปลว่าบ่อยๆตัวที่ไม่ออกเสียงอักษรที่ไม่ออกเสียงคือตัวเสียงตัว t นะฮะ often นะครับ comb ก็ไม่ออกเสียงตัว b ไม่มี b นะครับ no เสียงไม่ออกคือเสียงอักษร k อ่านว่า no psychic อักษรที่ไม่ออกเสียงคือเสียง p นี่ไม่ออกเสียงอ่านว่า psychic ไปเลยนะครับ calm calm เช่นเดียวกันตัว l ไม่ออกเสียง pneumonia pneumoniaเสียงที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียงนะฮะเสียงแรกคูคูพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียงนะคือตัว p นั่นเองนะครับตัวอย่างพวกนี้นะครับเราเรียกอักษรที่ไม่ออกเสียงว่า silent letter ครับ